รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพไม่หาเสียงที่ไม่เหมาะสมผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำนะครับขอขอบคุณซัพพอร์ตเตอร์ที่คอยโอนมาเป็นกำลังใจให้พี่เหยียในการทำรายการนี้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากมีส่วนร่วมก็สามารถโอนมาได้ในบัญชีนี้เลยนะครับเอพิโซดนี้จากแจกของดิดูเป็นชั่วโมง TA เออชื่อมั้ยขอมาเรื่องปลาหน้าผีนะครับปลาหน้าผีตัวไหนวะคือตัวรู้จักแต่ปลาเบลนนี่หน้าผีอ่ะงั้นเอาแก๊งปลาเบลนนี่ไปเลยเนาะ EP เนี้ยโอเคบอไม่รู้อ่ะกูถือว่าโอเคแล้วกันสำหรับใครที่ยังนึกภาพไม่ออกนี่นะครับแก๊งปลาเบลนนี่นะน่ารักไปล่ะอยู่ในรูนี่แหละเออไอ้พวกนี้แหละนะครับแก๊งขนตาแจ่มแถมมีหลากหลายเฉดสีโอ้โหหลายชนิดเลย EP นี้กูยาวอีกแล้วว่าได้เรื่องของน้องปลาจิ๋วเบลนนี่แห่งท้องทะเลแล้วเนี่ยนะจริงๆแล้วพวกมันเป็นปลาที่มีมากมายหลากหลายชนิดเลยแหละแล้วก็มีอยู่หลากหลายมิติหลากหลายรูปร่างด้วยนะครับแต่ตัวที่พวกเราเห็นกันบ่อยๆนี่ก็น่าจะเป็นตัวนี้อ่ะนะอื้อหือขนตาเลิศนะยะหล่อนมีขนตาเลิศเมื่อกี้แหละนะครับตัวปลาเบลนนี่หน้าผีนะแต่อย่างที่บอกไปต้นคลิปอ่ะนะครับว่า EP นี้จะรวมแก๊งเบลนนี่หมดเลยนะแล้วก็มีอยู่หลากหลายเฉดสีหลากหลายสีสันสวยงามมากมายเลยนะครับงั้นก็เอาเป็นว่ายินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเข้าสู่แก๊งปลาเบลนนี่กันนะครับมาดูกันนะว่าอีพวกนี้มันอยู่ไงกินไงกันนะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิชาเกิดสัตว์โลกซีซั่น5โอ้โหปลาขาร็อกว่ะใครเกิดทันเพลงนี้เนี่ยคอมเมนต์มาใต้คลิปด้วยนะครับดำดิ่งลงไปในท้องทะเลเนี่ยนะครับใต้พื้นท้องทะเลใกล้โขดหินใกล้แนวปะการังเนี่ยนะมันมีสัตว์จริงมีชีวิตตัวเล็กๆน่ารักที่เรียกกันว่าปลาเบลนนี่อยู่นะครับและพวกนี้เนี่ยสีสันสวยงามมากๆเลยนะแถมหน้าตาก็ยังบ้องแบ๊วกวนตีนเออตกลงมันยังไงวะเนี่ยเอาเป็นว่าออกไปในทางหน้าตากวนตีนแต่ก็น่ารักละกันเนาะความคิดเห็นส่วนตัวของพี่เหี้ยนะครับมีเขามัจจุราชด้วยเฟี้ยวอ่ะก็อย่างที่เพื่อนเห็นเลยนะครับว่าแต่ละในวิดีโอเนี่ยโอ้โหมีปลาหลากหลายชนิดเลยนะครับแต่พวกนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เรียกว่าแก๊งปลาเบลนนี่ทั้งนั้นเลยนะครับ คือต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าในวงของปลาเบลนนี่เนี่ยนะมันมีปลามากกว่า300กว่าชนิดเลยนะครับแล้วก็แบ่งแยกย่อยออกไปอีกกว่า50กว่าสกุลเลยนะโอ้โหมาเยอะอย่างนี้แล้วกูเอาไงดีเนี่ย EP นี้เอางี้นะครับเริ่มจากข้อมูลพื้นฐานกันก่อนเลยเนาะเบสิกสุดละ okay. น้องปลาเบลนนี่ผู้น่ารักพวกนี้เนี่ยครับมันก็คือปลาที่อยู่ในวงของเบลนนี่ดีหรือว่าปลาในวงของปลาตะกะแตนหินนั่นเองนะครับชื่อภาษาไทยที่พวกเรารู้จักกันนะซึ่งดูตามชื่อมันแล้วเนี่ยคนไทยก็คิดค้นสร้างสรรค์นะครับสำหรับการตั้งชื่อปลานะเพราะแม่งหน้าเหมือนตะกะแตนจริงๆด้วย ยกเว้นแต่ว่าปากเจอไปหน่อยนะเพื่อนนะจริงๆแล้วมันมีอีกชื่อนึงด้วยแหละชื่อปลาตุ๊ดตู่แต่กูเกลียดชื่อนี้กูจะไม่เอ่ยถึงแล้วมันก็มีปลาวงอื่นที่มันใช้ชื่อว่าเบลนนี่ด้วยนะแต่มันก็เป็นญาติๆใกล้ๆกันแหละเอาไปว่ารวมๆกันไปเลยแล้วกันเนาะถ้าพูดในเรื่องของแง่คนธรรมดาอย่างพวกเราที่ไม่ได้เป็นสายเลี้ยงปลาเนี่ยก็อาจจะไม่รู้จักปลาพวกนี้นะครับแต่ถ้าสายเลี้ยงปลาสวยงามบัตทะเลเนี่ยไอ้พวกปลาตะกะแตนหินพวกนี้เป็นปลาที่นิยมฮอตฮิตมากๆเลยนะเพราะสีสันมันสวยงามแถมยังเป็นปลาที่กินตะไคร่น้ำในตู้ได้ด้วยนะลักษณะทั่วไปของปลาในวงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นปลาที่มีรูปร่างคล้ายกับปลาไหลนะแต่ตัวก็ไม่ได้ยาวอะไรมากนะครับเป็นปลาหนังนะไม่ใช่ปลาเกล็ดนะเห็นเกาะตำโขดหินนี่นึกว่าปลาตีนไม่ใช่นะเว้ยกูเป็นเพื่อนกันเฉยๆกูไม่ใช่สายพันธุ์เดียวกันปลาตีนมันมีเกล็ดนะครับแต่พวกปลาเบลนนี่พวกนี้มันไม่มีเกล็ดนะครับและถึงจะบอกว่าเป็นปลาที่ตัวไม่ได้ยาวอะไรมากแต่ก็ยังมีสายพันธุ์บางตัวนะที่เป็นพวกแหกกฎนะครับอย่างเช่นเจ้าแฮเทลเบลนนี่นะตัวนี้นี่ยาวเลยแหละครับแล้วก็ไม่ได้มีแต่พวกหน้าทู่ๆด้วยนะพวกหน้าแหลมๆดั้งดงๆก็มีนะครับเป็นพวกเบลนนี่ที่ว่ายน้ำเก่งด้วยแถมบางสายพันธุ์ยังมีฟันพิษอีกต่างหากเพื่อนๆไม่ได้หูฝาดไปหรอกนะครับอีปลาพวกนี้บางสายพันธุ์เนี่ยมีเขี้ยวพิษมีต่อมพิษกัดปล่อยพิษได้เหมือนงูเลยแต่เอาเก็บไว้ก่อนนะคุยกันเรื่องอย่างอื่นก่อนโอ้โหบิวสกูขึ้นเลยทีนี้จะลงยังไงเนี่ยมาทางนี้ก่อนนะครับมาทางนี้โดยมากเลยปลาเบลนนี่พวกนี้เนี่ยจะเป็นปลาไซส์เล็กไม่เกิน15เซนติเมตรนะครับจะมีแค่บางสายพันธุ์แหละที่ใหญ่ได้เกินกว่านั้นนะแต่โดยรวมแล้วก็จะประมาณนี้นะครับโดยพฤติกรรมหลักๆของปลาเบลนนี่พวกนี้จะเป็นปลาที่อยู่ใกล้กับก้อนหินอยู่ในรูปะ
กำลังอยู่ในซอกหินนะครับบางคนอาจเข้าใจผิดนะว่าปลาพวกนี้เนี่ยอยู่ในวงปลาบู่ทะเลหรือเปล่าเอางี้นะครับเข้าใจง่ายๆนะถ้าเป็นปลาเบลนี่เนี่ยมันจะเป็นครีบหลังแบบยาวติดไปจนถึงหลังเลยนะครับ okay. แต่ถ้าเป็นแก๊งปลาบู่หรือว่าก๊อบบี้เนี่ยครีบหลังมันจะมี2อันนะโอเคป่ะและแก๊งก๊อบบี้เนี่ยเป็นปลาเกล็ดนะครับไม่ใช่ปลาหนังแต่เนี่ยแม่งทะเลาะ กันเอ้าโอ้โหกูขุดรูอยู่ในกูเอาทรายออกมามึงถมกับเข้าไปไอ้โอ้โห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 เต็มหน้ากูเลยคลิปในตำนานเลยนะเนี่ยก็บี้กับเบนนี่ทะเลาะกันใครไม่เคยดูก็ลองไปหาดูได้นะครับเสริมอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเป็นปลาโกบี้หรือว่าปลาบู่น้อยเนี่ยนะบู่ทะเลพวกนี้เวลาลงรูมันจะใช้หน้าลงไปก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นพวกเบลนนี่เนี่ยมันจะใช้ตูดลงไปก่อนนะเนี่ยดูดิโอ้ติดโอ้ติดโพกูลงรูกูไม่ได้นี่บุฟเฟ่สาหร่ายทะเลทำพิษเลยเนี่ยโดยมากแล้วสายพันธุ์ของปลาเบลนนี่ส่วนใหญ่ที่พวกเราหาเจอกันง่ายๆเนี่ยจะเป็นพวกเบลนนี่ที่อยู่ตามน้ำตื้นนะครับไอ้พวกนี้เนี่ยฝรั่งเขาจะเรียกกันห้วนๆว่าร็อกสกิปเปอร์เลยแหละเพราะว่ามันโดดตามหงดำหินอะไรเงี้ยเหมือนปลาตีนเลยแต่อย่างที่บอกนะมันไม่ใช่ปลาตีนนะแต่ถ้าลงลึกไปในน้ำหน่อยเนี่ยถ้าอยากจะเห็นยีปลาพวกนี้จะต้องมองหาสอดส่องตามแนวปะการังหรือว่าตามรูโขดหินนะครับพวกมันจะอาศัยอยู่แบบนั้นเลยนี่ดูในภาพนี้นะครับเพื่อนๆ เห็นปลาเบนนี่อยู่กี่ตัวเอ่ยให้เวลาติ๊กต๊อกสรุปคือมีพวกหน้าเด๋ออยู่เพียบเลยนะครับดูดู วงแทบไม่ทันเลยเห็นไหมดูดิเต็มไปหมดเลยนะดูตำรูดิคือเอาตามลักษณะนิสัยแล้วเนี่ยปลาพวกนี้เป็นปลาที่ค่อนข้างหวงบ้านมากๆเลยนะครับไม่ค่อยออกไปไกลรูเลยนะเวลาออกหากินเนี่ยก็จะหากินใกล้ๆรูเนี่ยแหละนะครับเอาไว้ซ่อนตัวไว้หลบหนีจากศัตรูได้ง่ายๆอ่ะเนาะในบางปะการังหรือว่าบางโขดหินเนี่ยมีรูมากเกินก็เกิดการแออัดมากขึ้นนะครับปลาพวกนี้ก็ทะเลาะกันบ่อยๆแม่งหน้าบ้านหันเข้าหากันด้วยโอ้เพื่อนบ้านทะเลาะกันเนี่ยกูชอบเฉือกนักละเนี่ยอย่างคู่เนี่ยบ้านอยู่ใกล้กันออกมาดูวิวเผลอๆสบตาไม่พอใจกันมีเรื่องกันเฉยเลยโอ้โหใจเย็นวัยรุ่นเมื่อกี้ยังดีๆกันอยู่เลยเนี่ยแล้วถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าไอ้ปลาเบลนนี่พวกนี้เนี่ยนะมันเป็นปลาที่อยู่ไม่นิ่งเลยนะถ้าเป็นชีวิตประจำวันของพวกมันอยู่แบบปกติไม่มีใครมารบกวนเนี่ยดูดิยึกยักยึกยักมันเหมือนเป็นปลาสมาธิสั้นยังไงก็ไม่รู้เนาะอย่างไอ้ตัวนี้นะครับตัวนี้นี่ชัดเลยสมาธิสั้นสุดๆเลยตัวนี้มีชื่อว่า Golf Signal Blenny นะครับไอ้ตัวนี้ถึงจะมีชื่อว่า Blenny อยู่นะจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ในวง Blenny ดีนะครับมันจะเป็นปลาที่อยู่ในวง Chenopsidae นะครับแต่จริงๆแล้วรูปร่างหน้าตาก็คล้ายกันแหละแค่พวกนี้ชอบเรียกร้องความสนใจอ่ะ กลับมาที่ Blenny หลักกันดีกว่านะครับเอางี้ดีกว่านะพี่อธิบายแบบเข้าใจง่ายๆจำแนกเบลนนี่ออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนั่นก็คือกลุ่มแรกกลุ่มเบลนนี่ที่ชอบอยู่ตามรูว่ายน้ำไม่ค่อยเก่งนะครับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่ว่ายน้ำได้อย่างอิสระเลยว่ายน้ำเก่งมากอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่ชอบอยู่น้ำตื้นๆอยู่ตามโขดหินน้ำตื้นนะครับไอ้พวกที่ชอบอยู่ตามรูเนี่ยก็อย่างที่เห็นเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกแก๊งหน้าทู่ๆแบบนี้แหละน่าจะอยู่ใกล้ๆรูนะครับสาเหตุที่พวกมันไม่ค่อยออกไปไกลจากรังหรือว่าออกไปไกลจากรูนั่นก็เป็นเพราะว่าพวกปลาเบลนนี่แก๊งนี้เนี่ยเป็นเบลนนี่ที่ว่ายน้ำได้ไม่ค่อยดีนะครับส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ตามพื้นท้องทะเลเท่านั้นจะคลืบคลานไปเหมือนกับปลาตีนใต้น้ำน่ะเบนนี่กลุ่มนี้จะชอบเล่มสาหร่ายกินพืชน้ำอะไรไปวันๆเนี่ยนะครับหากินของง่ายๆใกล้ๆรังอะไรเงี้ย okay. ส่วนเบนนี่กลุ่มที่ว่ายน้ำเก่งๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอีพวกหน้าเรียวๆแบบนี้นะครับเป็นตัวเล็กๆเรียวๆแบบนี้สีสันสดใสสวยงามมากๆเลยแต่ก็ใช่ว่าอีพวกนี้จะไม่อยู่ตามรูนะครับก็อยู่ในรูเหมือนกันจะเข้าไปหลับในรูในช่วงเวลาพักผ่อนเท่านั้นนะครับช่วงเวลาหากินก็จะออกมากินข้างนอกอะไรเงี้ยคอยอยู่ใกล้ๆปลาใหญ่กินเศษอาหารบางทีก็แอบดูดกินเมือกปลาใหญ่อะไรเงี้ยนะส่วนใหญ่แล้วแก๊งเบนนี่พวกนี้จะชอบกินเนื้อนะครับตัวหลักของแก๊งนี้ก็นี่เลยนะครับ Striped Benny นะครับก็คือปลาเบนนี่ตัวที่พี่เยียบอกว่ามันมีเขี้ยวพิษนี่แหละ พวกนี้เนี่ยภาษาอังกฤษเขาจะมีชื่อเล่นเรียกกลุ่มนี้ว่า Sabertooth Benny หรือว่า Fang Benny ด้วยนะครับ ซึ่งเขี้ยวพิษของอีจิ๋วพวกนี้เนี่ยจะอยู่ตรงกรามล่างนะครับมีต่อมพิษเอาไว้ฉีดพิษได้เหมือนกับงูเลยนะแต่พิษสำหรับปลาตื่อยพวกนี้เนี่ยนะเอาไว้ป้องกันตัวอย่างเดียวนะครับไม่ได้เอาไว้ล่าเหยื่อนะเวลาปลาพวกนี้มันถูกกินถูกงับเข้าไปในปากปลาใหญ่เนี่ยพวกมันก็จะกัดจากข้างในปากของปลาใหญ่นี่แหละแล้วก็ปล่อยพิษเข้าไปผลของพิษเนี่ยไม่ได้เป็นพิษออกแนวทำให้เจ็บปวดหรือว่าถึงขั้นตายนะครับเป็นพิษที่ออกฤทธิ์แบบทำให้ชาเฉยๆนะประมาณว่าปลาตัวใหญ่ที่งับมันเข้าไปเนี่ยกรามชาจนแบบว่าอ้าปากพวกนี้มันก็หนีออกมาจากปากปลาใหญ่ได้นะครับ okay. ไม่ได้มีพิษแค่ชนิดเดียวนะในสกุลไมค์แคนทัสเนี่ยยังมีอีกตั้งหลายตัวนะครับเนี่ย ลองดูดิ
คนกลุ่มที่3ที่ชอบอยู่ตามน้ำตื้นอยู่บนโขดหินเลยเนี่ยแก๊งนี้คือแก๊งก๊อปปี้แคทของปลาตีนเลยนะครับแม่งอยู่เหมือนปลาตีนเลยโดยลักษณะพิเศษของแก๊งนี้เนี่ยก็คือตัวของพวกมันจะยาวขึ้นมาหน่อยนะครับเหตุผลที่ตัวต้องยาวขึ้นมาหน่อยนั่นก็เป็นเพราะว่าปลาพวกนี้มันชอบอยู่บนบกใช่ไหมและตัวยาวๆของพวกมันเนี่ยสามารถโค้งงอแล้วก็ดีดได้เหมือนกับสปริงเลยนะครับโดยในแก๊งนี้ในภาษาอังกฤษเขาจะตั้งชื่อเล่นๆพวกนี้ว่าพวก Leaping Blennyนะครับหรือไม่ก็อีกชื่อนึงที่เขาเรียกกันบ่อยๆนั่นก็คือ Lock Skipper หลายสกุลเลยนะครับ Blennyที่ใช้ชีวิตประมาณนี้เนี่ยอย่างสกุล Blenniella สกุล Easter Blennies หรือว่าสกุล Alticus ที่เป็นสกุลของน้อง Pacific Leaping Blenny นะครับโอ้ตัวนี้ดังเลยแหละทำไมมันจะยั่วเยะขนาดเนี้ยสกุล Seralia ก็มีตัวที่อยู่น้ำจืดแล้วก็อยู่ตามโขดหินด้วยนะอีกตัวนี้คือ Freshwater Blenny นะครับตามชื่อเลยเป็น Blenny ที่อยู่น้ำจืดได้นี่เห็นมั้ยเกาะอยู่ตรงโขดหินน้ำตกเลยน้ำไม่ไปอยู่มาอยู่บนโขดหินเนาะส่วนสกุลของน้องปลาเบนนี่หน้าผีเนี่ยจะมีชื่อว่าสกุลเซราเลียสนะครับซึ่งจะเป็นแก๊งปลาเบนนี่ที่ว่ายน้ำไม่เก่งแล้วก็ชอบอยู่ตามรูนะแต่ก็ไม่ได้ถึงขึ้นกับมาอยู่บนหินหรอกแต่ก็มีเจอบ้างตามน้ำตื้นๆนะครับเพราะไอ้แก๊งนี้นิสัยของพวกมันจะชอบอยู่ตามน้ำทะเลระดับ0เมตรไปจนถึง8เมตรนู่นนะครับแล้วก็มีพวกแก๊งปลาเบนนี่ที่อยู่น้ำลึก 40-50 เมตรก็มีนะอย่างเช่นพวกบัตเตอร์ฟลายเบนนี่อะไรพวกเนี้ยพอแล้วเยอะไปคุยกันเรื่องผสมพันธุ์กันบ้างดีกว่ากูรออยู่นานละปลาเบนนี่พวกนี้เนี่ยนะครับพวกมันเป็นปลาที่ค่อนข้างที่จะอยู่ติดรังใช่ไหมดังนั้นพฤติกรรมการผสมพันธุ์พฤติกรรมการหาคู่เนี่ยพวกมันก็จะทำใกล้ๆรังของพวกมันนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นพวกตัวผู้นะไปหาตัวเมียนะครับไปหาตัวเมียแล้วก็ไปปั๊มเข้าคารูเลยโอ้โหเล่นสนังซีดเลยนะเพื่อนในช่วงผสมพันธุ์เนี่ยนะครับไอ้ปลาพวกนี้เนี่ยนะสีสันของพวกมันจะฉูดฉาดสวยงามขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะในแก๊งตัวผู้นะกระบวนการก็จะประมาณว่าตัวเมียเข้าไปวางไข่สลับกับตัวผู้เข้าไปชโลมน้ำเชื้อนี่แหละพอหลังจากผสมพันธุ์เสร็จแล้วเนี่ยตัวเมียก็จะปัดก้นหนีไปเลยนะครับตัวผู้ก็จะเป็นผู้ดูแลไข่แต่เพียงผู้เดียวนะแต่ก็ไม่ใช่ทุกชนิดนะครับแต่สำหรับในบางสายพันธุ์เนี่ยก็เป็นคู่รักโรแมนติกนะครับอยู่ด้วยกันจนลูกออกมาเลยพอถึงซีซั่นถัดไปก็ไปหาตัวอื่นปั๊มต่อไม่ว่าผัวเดียวเมียเดียวปลาเนี่ยมึงจะอะไรมากหลังจากคอยดูแลไข่คอยพัดน้ำเพิ่มออกซิเจนให้ไข่เนี่ยนะครับประมาณ10กว่าวันเนี่ยนะลูกๆของปลาก็จะเริ่มออกมาแล้วนะตัวเล็กๆที่ยังใสๆไม่มีสีเลยนะครับก็จะออกมาหาแพลงก์ตอนกินตามยถากรรมของลูกปลาในทะเลนี่แหละนะโดนจับกินไปบ้างอะไรบ้างก็อู้กว่าจะรอดโตมาเนี่ยก็เปอร์เซ็นต์ไม่ได้มากมายเลยนะครับหมายถึงในธรรมชาตินะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวชีวิตของน้องปลาเบลนนี่นะก็สาธยายกันมาตั้งโอ้โหนานพอสมควรเลยนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆหลายคนจะได้รู้จักและเข้าใจปลาในวงนี้มากขึ้นนะครับสำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้เนาะไปรอคนเจอกันใหม่ EP หน้าละกันวันนี้พี่เหนื่อยละไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์แล้วกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและการพิชิตเกินสัตว์โลกของพี่เหนด้วยนะครับสำหรับพิชิตเกินสัตว์โลกตอนหน้าทำเกี่ยวเรื่องตัวอะไรนั่นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับเอาจริงๆนะพูดกันมาตั้งหลายตัวเนี่ยไอตัวนี้แหละพี่เหนชอบที่สุดละหน้ามันเด้อหน้าตาไม่โคตรอินโนเซนต์เลยเนาะน่ารักที่สุดเลยนะครับตัวเนี้ยความชอบส่วนตัวล้วนๆนะดูดิ